สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่องปายสู้หูสู้คนนะคะมื้อนี้เฮากับสิพาพี่น้องมารับชมเบิ่งบรรยากาศทุ่งไฮทุ่งนายามแรงๆนํากันนะคะหลังจากที่เฮาบ่ได้อัพคลิปหรืออัพวิดีโอมาโดนเติบอะค่ะเดี๋ยวเฮาก็สิมาอัปเดตความเปลี่ยนแปลงของไร่นาเฮาให้เบิ่งเนาะค่ะบรรยากาศก็ในหน้าแรงก็สิประมาณนี้เนาะค่ะมันก็สิแห้งแรงแน่จักหน่อยอันนี้สิเป็นต้นสะเดาดำเนาะค่ะอันนี้สิเป็นต้นสะเดาดำกําลังต้นสิใหญ่นะจ๊ะนี่บริเวณทางเข้าสวนเฮาอะค่ะนี่พื้นที่มัน3เมตรนะจ๊ะพี่น้องก็สิบ่ห่วงหวงปานใดเนาะจ๊ะก็แต่รถก็ยังสามารถแล่นเข้ามาได้เนาะจ๊ะอันนี้ก็สิเป็นต้นสะเดาเนาะจ๊ะต้นสะเดาจะเป็นสะเดาเทาไว้สะเดามันนะจ๊ะแต่ส่วนฟังนี่สิเป็นต้นแค่แต่ทางนานี่สิเป็นตะไคร้นะจ๊ะพี่น้องแต่มันก็สิบ่ค่อยงามปานใดนะจ๊ะมันก็สิแห้งแล้งแน่จักหน่อยเนาะค่ะเนาะค่ะมาในส่วนบริเวณนี้นะจ๊ะก็สิเป็นต้นมะพร้าวเนาะค่ะแต่ต้นมะพร้าวเฮานี่ย่างที่เห็นนี่เนาะค่ะมันก็สิบ่งามปานใดเนาะจ๊ะพี่น้องเขาว่าเลี้ยงงัวเนาะจ๊ะงัวมันก็คือปล่อยมันตามอัธยาศัยเนาะจ๊ะพี่น้องมันก็สิมาแห่นกินจังซี่เนาะจ๊ะพี่น้องมันก็สิบ่งามปานใดอันนี้นี่สิเป็นต้นมะพร้าวมะพร้าวกะทิเนาะจ๊ะเนี่ยจ้ะบรรยากาศอยู่ทองไฮทุ่งนายามแรงๆเนาะค่ะในส่วนนี้ก็สิเป็นส่วนของการเลี้ยงไก่ชนนะคะหรือไก่ตีเนาะจ้ะอันนี้ก็เลี้ยงไว้ถ้าเบิ้งเนาะจ้ะนี่ถ้าเบิ้งถ้าแย้งเนาะจ้ะอันนี้สิเป็นในส่วนของบริเวณขอบสระเนาะจ้ะเขาก็สิปลูกเป็นต้นไม้เนาะจ้ะต้นไม้อันนี้สิเป็นต้นบกอกน้ำจ้านี่บกอกน้ำบกข่อยงามปานใดเนาะจ้าหอมมันแรงอันนี้กำลังเริ่มที่สิออกดอกอันนี้สิเป็นต้นลินจี้เนาะจ้าพี่น้องลินจี้ห้องร้องเอามาทดสอบปลูกก็ถือว่าติดเนาะค่ะเนี่ยแต่ต้นมันสิบ่ข่อยงามปานใดเนาะจ้านี่สิเป็นต้นลินจี้ส่วนอันนี้เป็นต้นขนุนตายแล้วนะคะเนี่ยในส่วนนี้ก็สิเป็นบริเวณของขอบสระเนาะจ้ะบริเวณของขอบสระในส่วนของขอบสระฟังนี่นะคะก็สิเต็มไปด้วยต้นบักม่วงต้นบักม่วงก็สิประมาณนี้เนาะจ้ะแต่ในบริเวณขอบสระด้านนี้นะคะสิเน้นปลูกเป็นต้นน้อยหนานะคะหรือภาษาอีสานบ้านเฮาก็คือต้นบักเขียบจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิพาพี่น้องมาเบิ่งในส่วนที่เฮาปรับใหม่นะคะในส่วนบริเวณทั้งเทิงนี่ก็สิเป็นพวกโซนผลไม้เนาะจ้ะแต่บ่ได้พาขึ้นไปท่ายหรืออัปเดตเนาะจ้ะเพราะว่ามันแห้งแล้งมันบ่ค่อยงามปานใดนี่เนาะจ้ะในส่วนนี้ที่เฮาปรับเปลี่ยนใหม่เนาะค่ะคือตะกี้มันสิเป็นไฮหน้าเป็นไฮหน้าทั้งหมดเลยเนาะค่ะเนี่ยแต่เฮาได้มาปรับเปลี่ยนก็คือจากมันเป็นไฮหน้าน้อยๆนะคะเฮาก็มาปรับเปลี่ยนเฮ็ดเป็นไฮหน้าใหญ่กว่าเก่านะคะคือรถสามารถแล่นเขาได้สะดวกสบายแล้วก็คือเฮาก็บ่ได้ปลูกแต่เขาเอาไว้ท่าเฮ็ดเขาจังซี่นะจ้ะเฮาก็เน้นมาปลูกผลหมากรากไม้พืชผักอย่างจังซี่นะจ้ะอันนี้ก็สิเป็นต้นน้อยหน่านะคะนี่น้อยหน่าหรือต้นภาษาอีสานบ้านเฮาก็คือต้นบักเขียบเนี่ยจ้ะนี่เฮาก็สิปลูกเป็นต้นบักเขียบตลอดแนวเลยนะคะส่วนในด้านล่างนี่ก็สิเน้นเป็นอันนี้นะสิเป็นแตงไทยนะจ๊ะนี่ปลูกแตงไทยก็สิประมาณนี้เนาะจ้ะในบริเวณส่วนด้านนี้เนาะค่ะก็สิเป็นต้นบักพร้าวเนาะค่ะพี่น้องแต่ต้นบักพร้าวเฮามันบ่ค่อยงามปานใดเนาะค่ะเพราะว่าบักพร้าวนี่งัวสิกินเนาะค่ะพี่น้องยอดมันนี่งัวสิกินในบริเวณฟางด้านนี้เนาะค่ะก็สิเป็นต้นบักพร้าวตลอดแนวเนาะค่ะอันนี้คือเฮากับมาทายมาอัปเดตให้พี่น้องเฮาเบิ่งเนาะค่ะว่าการที่เฮาเฮ็ดจังซี่เนาะค่ะแม้มันสิบ่ได้ร่ำรวยเงินทองเนาะค่ะแต่มันก็มีความสุข
สุขภาพจิตเท่าดีการที่เฮามาเฮ็ดจังซี่มันก็เป็นการผ่อนคลายผ่อนคลายอีกอย่างนึงเนาะจ้ะแต่ในพื้นที่บางส่วนก็ยังคงเฮ็ดนาเนาะค่ะก็สังเกตได้ว่าถ้าเฮาเฮ็ดตะนาเฮาก็ได้กินตะเข่าเนาะจ้ะพี่น้องแต่การที่เฮามาเฮ็ดจังซี่ต่อไปเฮาก็สิบ่อึดบ่อยากแม้มันสิบ่ได้ร่ำรวยเงินทองแต่เฮาก็มีอยู่มีกินเนาะจ้ะแต่ก็สิคอยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะจ้ะตามกำลังเฮาที่สิเฮ็ดได้ก็คือสิค่อยๆเฮ็ดค่อยๆไปเนาะจ้ะอันนี้เฮ็ดสวนเกษตรเนาะค่ะเฮ็ดในเวลาว่างเนาะจ้ะมีงานประจำเฮ็ดน้ำเนาะค่ะแล้วก็มาเฮ็ดสวนในเวลาว่างเนี่ยค่ะด้านล่างก็บ่ได้เสียเปล่าเนาะจ้ะพี่น้องเฮาก็เอาอันนั้นอันนี้มาปลูกเนี่ยค่ะฟังนี่ก็สิเป็นต้นฟักทองนะคะฟักทองหรือบักอื้อกำลังเริ่มที่สิเกิดเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮาก็สิมาทายมาอัปเดตให้พี่น้องเฮาเบิ่งน้ำกันเนาะจ้าหญ้ากำลังเริ่มสิเกิดก็สิบ่งามปานใดนี่เนาะจ้านี่ก็สิประมาณนี้ไอ้เนี่ยจ้ะอันนี้ก็สิเป็นต้นเขาเอิ้นว่าต้นผักอีตูเนาะจ้านี่ผักอีตูภาษาลาวเอิ้นว่าต้นผักอีตูกำลังเริ่มที่สิเกิดแล้วก็งามเลยเนาะจ้าพี่น้องนี่คือพื้นที่เล็กๆน้อยๆเฮาก็คือสามารถปลูกได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะมีอยู่มีกินต้นมะเขือเฮานี่มันสิบ่ค่อยงามปานใดพี่น้องเพราะว่าคือจังใบมันสิล่นมันสิตายบัดนี่แต่คิดว่ามันตาเดี๋ยวจ้ะมันลนหล่อเยอะยอดใหม่มันก็ขึ้นคือเก่าเนี่ยค่ะไอ้กระปูเป็นพวกใบกระเพราอย่างต่างๆในบริเวณส่วนด้านขอบสระแล้วค่ะนี่กระสีปูเป็นเช่นเป็นไม้ผลนะคะทั้งรางกระสีเป็นบอกพริกเนี่ยจ้านี่เพิ่นกลับมาเก็บผักเก็บมีสีเฮาปลูกไว้อันนี้ก็สิเป็นต้นถั่วฝักยาวเนาะค่ะอันนี้เฮาเพิ่งเอามาลงใหม่นะจ๊ะนี่มะยงชีสอันนี้ก็มะยงชีสนี่ค่ะบนในส่วนนี้ก็สิเป็นต้นชะอมเนาะค่ะแล้วก็ทางรางสิปลูกไปด้วยต้นบักเขือเนาะค่ะมันก็สิบ่ทันได้งามปานใดอันนี้ก็สิเป็นมะยงชีสคือกันเนาะค่ะอันนี้ทั่วฝักยาวเดี๋ยวมันเกิดมันใหญ่ล่ะเดี๋ยวเฮาสิมาเฮ็ดตะไคร้ให้มันขึ้นอันนี้สิเป็นต้นละมุดนะคะนี่พึ่งเอาลงปลูกนะคะนี่พึ่งเอาลงปลูกได้ประมาณ 3-4 มื้อเนาะค่ะนี่อันนี้ต้นละมุดอันนี้สิเป็นต้นบวบเพื่อบวบนะจ๊ะนี่กำลังเริ่มที่สีงามกำลังเริ่มที่แตกยอดนะคะอันนี้คือเฮาเฮ็ดเป็นข้างบวบนะคะก็สิประมาณนี้เดี๋ยวเวลามันขึ้นนะคะมันก็สิอยู่ถึงเล่านะคะข้างล่างก็สิเป็นต้นมะเขือเทศนะคะนี่มะเขือเทศคือปลูกทุกสิ่งทุกอย่างผสมประสานกันนะคะการใส่น้ำระบบน้ำเท่านั้นค่ะพี่น้องก็ยังเป็นการต่อท่อนะคะถ้าเกิดใส่สายยางหัวแต่เวลานั้นคันเฮาบ่ได้ใส่สายยางของเฮาก็ใส่สายน้ำหยดใส่ท่อไว้แล้วก็เปิดนะคะจะเป็นสายน้ำหยดอันนี้สิเป็นบริเวณหน้าสวนเนาะค่ะบริเวณหน้าสวนตะกี้ก็สิเป็นพื้นที่หน้าธรรมดาเนาะค่ะคือบ่ได้มีถนนจังซี่เนาะค่ะพี่น้องแต่พึ่งมาปรับเปลี่ยนเนาะค่ะหลังจากที่เฮาปรับเปลี่ยนแล้วเฮาก็เริ่มที่สิปลูกภาพที่ใดก็อย่างที่เฮามาทายหรือมาอัปเดตให้พี่น้องเฮาเบิ่งเนาะค่ะอันนี้ก็สิเป็นบวบเนาะค่ะนี่บวบกําลังเริ่มที่สิเกิดเนาะค่ะเดี๋ยวพอมันเกิดรากมันก็สิประมาณนี้ค่ะเขาเอิ้นว่าข้างเนาะค่ะนี่ก็สิเกิดเดี๋ยวเฮาสิมาทายมาอัปเดตให้พี่น้องเฮาเบิ่งน้ํากันอันนี้สิเป็นต้นชะอมชะอมกําลังเริ่มที่สีงามเหมือนกันเนาะค่ะนี่ยามมันใหญ่มันก็สิเลี้ยงยาวตลอดเนาะค่ะก็สิมานี่เนาะค่ะสำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปของเฮาเอาไว้เจอกันในวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณค่ะ